สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลา 9:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการนี้ทรงเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง16ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตรได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นเลิศทั้งปวงทางได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการโยกย้ายแรงงานวิชาชีพสถาปนิกภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่กำลังขยายตัวและจะเปิดการเรียนการสอนในอนาคตซึ่งสาขาวิชาที่จะเข้าใช้พื้นที่อาคารนี้ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี2548เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีและปริญญาโทในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัจจุบันจัดการเรียนการสอน6คณะได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนายทวีปบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักเรียนโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์54เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์54เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2519ได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีพื้นที่รับผิดชอบในการรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน703คนโดยเป็นนักเรียนอยู่ประจำ439คนนักเรียนไปกลับ264คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน64คนมีนายนันทวัฒน์กาบจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดีมีปัญญาและสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
จังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานเรื่องเล่าชาวกชานุรักษ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างแก่นักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าวันนี้ที่หอประชุมจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานาเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานเรื่องเล่าชาวกชานุรักษ์จำนวน 1,000 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าชาวกชานุรักษ์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและอำเภอห้องสมุดหน่วยงานท้องที่และหน่วยงานท้องถิ่นโดยมีศึกษาธิการจังหวัดสงขลาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาและในอำเภอ16อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบจังหวัดปัตตานีจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ให้แก่โรงเรียนต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่42แก่กระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,335 เล่มเพื่อให้ผู้ราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อใช้ในการศึกษาโดยในวันนี้ที่ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน53แห่งนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัตตานีได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมต่อไปที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน76เล่มให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน76แห่งสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่42มีทั้งหมด9เรื่องประกอบด้วยประเพณีของชาวไทยมุสลิมหนังตะลุงย่าแฝกแมวมลพิษของดินและการเกษตรแสงซินโครตรอนอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นและโรคมะเร็งในเด็กอีกทั้งได้จัดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ปูคาตำบลนางแลกับบ้านโป่งพระบาทตำบลบ้านดู่ระยะทางกว่า50เมตรซึ่งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร
โดยมีนายเสน่ห์พักดีนายกเทศมนตรีตำบลนางแลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาวินพรหมใจสารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกตตร.สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่จิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมพื้นถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติเนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งยังเป็นถนนเชื่อมทางเข้าออกประตู4ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วยอันเป็นการสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมช่วงนี้ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัตแพทย์ตอนบนจังหวัดเชียงใหม่แหล่งเก็บกักน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกลำไยเป็นหลักสามารถปลูกลำไยนอกฤดูกาลได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไปอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพทตอนบนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2538สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยเก็บกักน้ำได้ 320,000 ลูกบาศก์เมตรในปี2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากขึ้นและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อย่างเพียงพอซึ่งปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ 360,000 ลูกบาศก์เมตรจากปี2527นะที่มีแนวพระราชดำริแล้วก็สร้างอ่างเสร็จในปี2538จนมาถึงปัจจุบันนะฮะฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรเองนะครับทำให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักยภาพและสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของบุตรหลานในครัวเรือนให้มีความรู้มีการถ่ายทอดในเรื่องของอาชีพต่างๆให้กับราษฎรในพื้นที่ด้วยศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพทตอนบนอย่างต่อเนื่องพูดคุยพบปะราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์พร้อมหาแนวทางในการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกลำไยเป็นหลักสามารถปลูกลำไยนอกฤดูกาลได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้กว่า800ไร่
ด้วยต่างร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอันจะยังผลให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกสะแพดของห้องสืบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวพระบาทรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่10พระพันปีหลวงที่ได้สร้างอาชีพนะครับสร้างชีวิตนะแปลงอ่างเก็บน้ำนะครับที่ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนนั้นทุกข์ยากขนาดนะครับตั้งแต่ชีวิตสุขสบายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเด็กๆมีการศึกษานะครับก่อนย้อนพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพดตอนบนนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพกล่าวคือมีพื้นที่รับน้ำฝนอยู่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรมีน้ำไหลผ่านในลำห้วยปีละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลบำรุงรักษาและได้จัดทำแผนพัฒนาโดยจะสร้างอ่างทับอ่างเดิมขึ้นไปซึ่งจะทำให้เก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกราว 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมความจุเดิมเป็นอ่างที่จะเก็บกักน้ำได้ราว 1.76 ล้านลูกบาศก์เมตรประโยชน์ที่จะได้รับคือสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนลำไยพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนประมาณ 1,500 ไร่รวมพื้นที่เพิ่มเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพดตอนล่างเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาของราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแหล่งน้ำและเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ